แขวงแขวงบ่อแก้วได้ให้สัมภาษณ์ต่อกับทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติในโอกาสที่ได้เข้าร่วมกองประชุมเปิดกว้างรัฐบาลครั้งที่2ประจำปี2022โดยท่านได้ยกให้เห็นแขวงบ่อแก้วได้มีการกวดกาถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจแขวงบรรลุได้เพียงแต่ 3.3 ส่วนห้อยเทียบใจแผนการยังบ่ได้ห้อยส่วนห้อยสำหรับแผนการที่วางไว้แม้น 5.1 ส่วนห้อยในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่2ปี2022ในระหว่างวันที่19หาเสาร์มังกร2023นี้ท่านบวกคงนามวงศ์เจ้าแขวงบ่อแก้วให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติว่าในปี2022แขวงบ่อแก้วพบกับความยุ่งยากจากปัญหาการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสภาพการคงโลกแต่คณะพักองค์การปกครองแขวงได้สุ่มใส่การสิ้นอนุภาจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็เฮ็ดให้แขวงบ่อแก้วประสบผลสำเร็จจำนวนหนึ่งที่พ้นเด่นแม่นเวียกจุดสุ่มใหญ่และได้สุ่มใส่ดำเนินกลางสมัยของประชุมใหญ่ของคณะพักเมืองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงและการดำเนินการประเมินเส้นการประเมินปัญหาเนื้อในของกองประชุมใหญ่ที่ได้รับฮ้องก็คือบทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เฮ็ดให้สำเร็จตามคาดหมายแต่เหตุผลที่ยังบ่ทันสำเร็จนั่นแม้ทางแขวงจะวางเรียกจุดสุ่มสืบต่อจะตั้งปฏิบัติสร้างขบวนการต่างๆเพื่อเฮ็ดให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้พร้อมนั้นก็สุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยสมทบกำลังแห่งความสามารถที่อยู่ภายในแขวงบวกกับการยัดแยงเอาการสนับสนุนจากการช่วยเหลือการลงทุนจากภายนอกซึ่งในปี2022นี้พวกข้าพเจ้าก็มาเบิ่งเรื่องจังหวะขยายตัวของเศรษฐกิจอันกับบรรลุได้ 3.3 ส่วนน้อยแต่ว่าเทียบใส่แผนการกับบ่ทันได้ร้อยส่วนน้อยเพราะอยู่ในแผนการอันเหมือนพวกข้าพเจ้าได้วาง 5.1 ส่วนน้อยและรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในนี้กับบรรลุได้ 3,545.41 ตึกบรายรับเฉลี่ยซึ่งหัวคนหนึ่งนี่มันได้1,013.79 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีและพร้อมกันนั้นก็ได้เอาจะใส่ในการคุดค้นรายรับของงบประมาณซึ่งรายรับของงบประมาณที่เป็นพูดของแขวงนี้แมนได้152.97ตึกบถ้าเทียบสแผนการแมนปฏิบัติได้105.90ส่วนห้อยก็คือว่าเกินแผนนิดนึงไปพร้อมกันนั้นอันที่3นี้แมนพวกข้าพเจ้าได้ซุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนการลงทุนนี้มันจะมี4แรงทุนหนึ่งมันเป็นการลงทุนของรัฐการลงทุนของรัฐนี้ปี2022ทางแพร่งบ่อแก้วนะครับอนุมัติท่านมีอยู่118โครงการมูลค่าการลงทุนนี้ 26.66 ตึกบแต่ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงแม้พวกข้าพเจ้าได้เฮ็ดสำเร็จ107โครงการและส่วนอย่าง11ของการเป็นความสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่แก่ยาวได้หลายปีจะเป็นหลายปีของการใหญ่จำนวนหนึ่งพร้อมนั้นทั้งแขวงบ่อแก้วยังได้สุ่มใส่การผลิตสินค้าเพื่อหันสังคมสมใส่มาเป็นสังคมผลิตตามวาระแห่งชาติที่มีการกำหนดไว้โดยเฉพาะการผลิตข้าวเพื่อสนองให้แก่ความต้องการภายในและการส่งออกซึ่งผลิตได้ 70,000 กว่าต้นและการปลูกพืชเป็นสินค้าเพื่อมาทดแทนการนำเข้าอันพ้นเด่นแม่นการปลูกหมากถั่วเหลืองปลูกหมากอึปลูกหมากนัดส่วนใหญ่แม่นส่งออกไปขายยังประเทศจีนสำหรับการเลี้ยงสัตว์สุ่มใส่การเลี้ยงไก่หมูและปลาเพื่อรับใช้ภายในแขวงเลี้ยงวัวแม่นพวกข้าพเจ้าก็ได้หั่นไปเปียเป็นการเลี้ยงแบบเป็นฟาร์มแล้วก็มีการปลูกหญ้าแล้วก็มีการส่งเสริมบรรดาบริษัทผู้ลงทุนเพื่อเลี้ยงจะส่งไปจีนถือว่าอันฟาร์มใหญ่ก็จะมีสองฟาร์มฟาร์มหนึ่งก็เป็นฟาร์มของดอกนิวคำนี้ก็มีหัวอยู่ถือว่าหอด 5,000 กว่าตัวหัวพันแล้วก็อันที่สองนี่มันฟาร์มของบริษัทดวงเจริญนี้ถือว่าได้รับอนุมัติจากเมืองรัฐบาลให้สัมปทานเนื้อที่ปลูกหญ้าอันแม่น 3,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเพิ่นก็ได้ดำเนินการปลูกหญ้าแล้วดำเนินการเลี้ยงคือว่าการเลี้ยงนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามา500กว่าตัวแล้วอันนี้คือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็อยู่ในแผนท่านของฟาร์มอันของดวงเจริญนี้แมนจ
จะเลี้ยงให้มันได้50,000ตัวเราจะเฮ็ดโรงงานฆ่าสัตว์ทันสมัยปรุงแต่งซีนแล้วก็เฮ็ดโรงงานฟอกหนังส่วนการปรับปรุงบรรดาเวียกงานต่างๆที่จะรองรับการท่องเที่ยวทางแขวงบ่อแก้วได้เปิดกองประชุมร่วมกับประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันและร่วมกับทางเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำและบรรดาแขวงภาคเหนือโดยจะมีการปรับปรุงทางด้านการอำนวยความสะดวกทางด้านการเข้าออกจะปรับปรุงบรรดาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อรับสนับในการท่องเที่ยวคือการสร้างเส้นทางคมนาคมประกอบมีทางบกทางน้ำทางอากาศเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาทางแขวงบ่อแก้วตื่มอีก